ุ่มรับจ้างประมาทใช้หินเจียผิดประเภทหินเจียแตกกระเด็นใส่อกดับคาที่ด้านคุณปู่วัย74ปีขับกระบะแซงรถโดยสารแต่รถถลายชนพระบาดเจ็บ2รายหน่วย EOD ตราดเก็บกู้ระเบิดลูกเกลี้ยงคาดผู้ครอบครองกลัวความผิดและนำมาทิ้งไว้ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดหนุ่มรับจ้างใช้หินเจียตัดเหล็กใบหินเสียปักอกตัดขั้วหัวใจเป็นแผลชะกันเสียชีวิตคาที่เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่3มิถุนายน2557ร้อยตำรวจโทปรัชญาพินรัตน์ร้อยเวรสภ.เขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขตอำเภอเขาสมิงว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกหินเจียปักอกที่ตึกแถวบ้านเลขที่379/6หมู่1บ้านแสนตุ้งตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ด้านหลังตึกแถวหลังดังกล่าวสภาพนอนหงายสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนเลือดไหลเต็มลำตัวและแห้งกรังพบบาดแผลที่บริเวณหน้าอกเป็นแผลชะกันขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ1ฝ่ามือและลึกพอสมควรซึ่งบาดแผลนั้นเกิดจากหินเจียที่ผู้เสียชีวิตใช้ตัดเหล็กแล้วกระเด็นปักอกด้านนายสวัยเขื่อนมั่นอายุ58ปีพักอยู่ที่ตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เสียชีวิตชื่อนายสมานชมพู่อายุ42ปีเป็นชาวอำเภอแหลมงอกซึ่งตนและนายสมานนั้นมารับจ้างทำงานเก็บรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้านหลังตึกแถวตอนเกิดเหตุนั้นตนกำลังรื้อสังกะสีอยู่ซึ่งห่างจากนายสมานประมาณ10เมตรโดยนายสมานได้ใช้หินเจียตัดท่อเหล็กอยู่ตอนนั้นตนได้ยินเสียงร้องโอ๊ยจึงรีบออกมาดูพบนายสมานนอนหงายและไม่รู้สึกตัวซึ่งพยายามจะอุ้มแต่อุ้มไม่ไหวจึงออกไปร้องเรียกให้คนอื่นมาช่วยแทนและเข้ามาดูอีกครั้งพบว่าเศษหินเจียยาวประมาณ 2-3 นิ้วนั้นปักอยู่ที่อกของนายสมานจากนั้นจึงได้ดึงออกทั้งนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเครื่องเจียตกอยู่ที่ท่อเหล็กขณะที่ใบเจียขนาด 8-9 นิ้วที่มีร่องรอยแตกตกอยู่ไม่ไกลมากนักคาดว่านายสมานน่าจะนำหินเจียผิดประเภทมาใช้กับเครื่องที่ใช้หินเจียขนาดเล็กจนทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นี่ไงก็เคยมาตัดเหล็กก็จะเจ็บออกไปมาพยุกไม่ไหวด้วยไงพยุกก็จะตัดต้นใบผมจะเผาเลยตัดต้นเป็นไงใบมันแตกครับแต่ก็มันยังไงมันแตกลุ่มหินตอนนั้นไหมตอนที่โดนตอนลุ่มหินขึ้นตอนไหนผมอยู่ข้างในครับไปเห็นเดี๋ยวร้องโอ้ยผมก็วิ่งออกมาแล้วลุงทำไงต่อผมจะทั้งสีออกมาแล้วเลือดตรงนู้นอยู่แล้วลุงเห็นแล้วลุงทำต่อก็ผมก็อุ้มไม่ไหวแล้วผมก็วิ่งไปเรียกเขามาช่วยตอนนั้นเขายังมีชีวิตอยู่ผมก็ไม่ได้ใส่ครับก็เตะจากแม็กดูเนี่ยแล้วว่าไอ้นั้นมันปักอยู่ที่อันนี้เลยครับปักอยู่ตรงนี้เลยครับลึกไหมผมเชื่อแหละใบแหลมเลยนะผมไม่รู้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักชนพระพิสุทธงขณะบิณฑบาตบาดเจ็บ2รูปที่ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลตราดเจ้าหน้าที่พยาบาลกำลังช่วยเหลือพระสว่างตักพองมาศอายุ44ปีและพระพีรพงษ์ช่วยทุกพระลูกวัดสะพานหินตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังถูกรถยนต์กระบะชนระหว่างออกบิณฑบาตอยู่บนถนนสายตราดคลองใหญ่บริเวณซอย1ตำบลแหลมกลัดนายสินชัยดวงนภาพลเมืองดีที่ขับรถผ่านมาได้กล่าวว่าตนเองได้ช่วยนำพระทั้งสองรูปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากพระสว่างหมดสติส่วนพระพีรพงษ์นั้นมีอาการบาดเจ็บบริเวณไหล่ขวาขณะที่บาดพระและอาหารที่ชาวบ้านตำบลแหลมกลัดได้ใส่บาดนั้นตกกระจายเต็มพื้นด้านนายบุญส่งสว่างสวัยอายุ74ปีเจ้าของรถกระบะโตโยต้าฮีโร่หมายเลขทะเบียนปป.-3340จันทบุรีระบุว่าก
ำลังขับรถยนต์ไปทางอำเภอคลองใหญ่ซึ่งระหว่างนั้นมีฝนตกลงมาด้วยเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนเองกำลังแซงรถโดยสารที่จอดส่งผู้โดยสารอยู่ข้างทางแต่ระหว่างแซงนั้นรถเกิดเสียหลักก่อนที่จะหมุนและถลายไปชนกับพระภิกษุสงฆ์ทั้งสองรูปที่กำลังบิณฑบาตอยู่พบลูกระเบิดชนิดขว้างทิ้งข้างเสาบอกเลขถนนจุฬามณีช้างเกลือ EOD เก็บกู้พบรอยกระสุนปืนยิงป้ายบอกทางหลายนัดที่บริเวณคนเสาป้ายบอกทางหลวงชนบทหมู่7ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่3มิถุนายน2557คนเก็บขยะได้แจ้งให้กับตำรวจสภ.เมืองตราดได้รับทราบว่าพบลูกระเบิดชนิดขว้างอยู่ในถุงพลาสติกไม่ทราบว่ามีใครนำมาทิ้งไว้จากนั้นตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราดและชุดเก็บกู้ระเบิดนำโดยร้อยตำรวจตรีเชิดพันธุ์บุญล้อมหัวหน้าชุดเก็บกู้ระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดตราดเดินทางไปยังที่เกิดเหตุซึ่งพบว่าลูกระเบิดอยู่ในถุงพลาสติกสีขาวขุ่นวางอยู่ที่คนเสาและยังใช้การได้จึงทำการเก็บกู้ด้วยการใช้สก็อตเทปดำพันไว้และใส่กล่องกระดาษบรรจุทรายนอกจากนี้ยังพบว่าป้ายเสาบอกทางยังมีร่องรอยการยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดซึ่งคาดว่าจะเป็นการยิงเพื่อทดสอบปืนและใช้เป็นเป้าในการทดสอบร้อยตำรวจตรีเชิดพันธ์กล่าวว่าระเบิดลูกที่พบนั้นเป็นแบบลูกเกลี้ยงชนิดขว้างทำจากประเทศจีนเรียกว่าไทย 82-2 ผลิตในประเทศจีนซึ่งคิดว่าคนร้ายน่าจะเกรงกลัวความผิดจึงนำมาวางไว้เนื่องจากในช่วงนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ระดมกวาดล้างอาวุธสงครามและแจ้งให้กับผู้ครอบครองนำมาคืนหรือแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่มารับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำมาตรวจสอบกับของกลางที่เป็นกระเดื่องที่พบในที่เกิดเหตุที่ตลาดยิ่งเจริญที่ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเนื่องจากเป็นชนิดเดียวกันนี่แหละตำราเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตเรียนรู้เรียนลึกจากประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เกาะกูดหรือจะพักผ่อนที่เกาะกูดแวะพักที่สวนหญ้าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาสวนหญ้าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาเรามีบ้านพักทรงไทยและบ้านพักสไตล์บาหลีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสวนหญ้าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาอยู่บ้านคลองมาติดต่อห้องพักที่หมายเลขโทรศัพท์081-564-1472และ034-217-042GIZ อพท.นำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวจากฟิลิปปินส์ศึกษาดูงานพร้อมรับทราบนโยบายตราดกรีนซิตี้พลตรีหญิงจรัสพิมพ์ธีรรักษ์ผู้จัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงหรือสพพ.1องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอพท.พร้อมด้วยนายณัฐีปริชาติธนกุลผู้ประสานงานองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZ ประจำประเทศไทยนำผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวจากประเทศฟิลิปปินส์เดินทางศึกษาดูงานพร้อมรับทราบนโยบายการพัฒนาตราดกรีนซิตี้จากนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดนายณัฐีกล่าวว่าเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์เริ่มมีนโยบายในการพัฒนาท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงมีความสนใจในการศึกษาดูงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดโดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการท่องเที่ยวจึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดตราดทั้งการรับทราบนโยบายของทางผู้ว่าการลงพื้นที่เกาะช้างเพื่อศึกษาดูงานการจัด
การรีสอร์ทที่สามารถจัดการขยะได้เป็นศูนย์ของเกาะช้างแกลนออคิดรีสอร์ทรวมถึงการเดินทางลงพื้นที่ดูชุมชนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นบ้านสลักคอกรวมทั้งการดูงานบนเกาะหมากแบบโลคาร์บอนของผู้ประกอบการบนเกาะหมากด้วยผู้ว่าตราดระบุว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการตลอดจนภาคประชาชนที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันที่จะต้องร่วมการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของขยะน้ำเสียที่เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยต้องเริ่มที่การปลูกจิตสำนึกของประชาชนที่นับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่ความสำเร็จพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกทางตอนบนของภาคมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมิติใหม่ของคนเมืองตราดด้านในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719